NASDAQ Core Value ค่านิยมหลักขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู้ภัยโควิด-19 สิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับก็คืออย่าหยุดฝันนะครับพวกเราสวทช.ทุกคนนะครับมีฝันเดียวกันนะครับและผมเชื่อว่าฝันตัวนี้ถ้าเราทำสำเร็จมันก็จะเป็นความภาคภูมิใจของเราไม่ใช่แค่เราคนเดียวจะเป็นทั้งองค์กรเลยแล้วผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนทำได้ครับก็ขอให้สู้ๆกันต่อไปครับสวัสดีครับผมตั้มสราวุธเลิศพลังสันตินะครับเป็นนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ M-Tech ก็ปัจจุบันเป็นหัวหน้าทีมวิจัยการออกแบบและแก้ปัญหาอุตสาหกรรมครับก็อาจจะขอเล่าจากช่วงปีที่แล้วเลยช่วงที่โควิดระลอกแรกระบาดนะครับตั้งแต่ปี2563ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็จะเห็นว่าตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่ทุกคนได้รับเป็นจะเป็นไลน์ฟอร์เวิร์ดมาว่าความต้องการและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่คนไทยขาดที่คุณหมอขาดมีอะไรบ้างทางขอยัดเรียกว่าพี่ต้านะครับพี่ต้าพี่แชมป์นะครับผสวกับรองผสวของเราก็ชวนทางทีมวิจัยไปนั่งคุยกันว่ามีโจทย์อะไรที่เราสามารถช่วยคนไทยช่วยคุณหมอได้วันรุ่งขึ้นก็ชวนพวกเรานะครับเข้าไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับไปเจอบุคลากรทางการแพทย์นะครับก็เลยมาจ้าเอกชิ้นงานหนึ่งที่มีความจำเป็นมากๆสำหรับคุณหมอและพยาบาลในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่เป็นโรคที่แพร่กระจายเชื้อได้ทางเดินหายใจอย่างโควิด-19นะครับตอนนั้นคุณหมอเอามาให้ดูเป็นแคตตาล็อกจากของต่างประเทศนะครับจำได้ว่าตัวนั้นเนี่ยประมาณ 700,000 บาทนะครับคุณหมอบอกว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยว่าจะซื้อก็ไม่ง่ายแล้วลองจินตนาการว่าโรงพยาบาลอื่นในประเทศไทยที่ไหนจะซื้อได้บ้างในสถานการณ์แบบนี้ที่ทั่วโลกก็มีปัญหาเดียวกันนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ขาดแคลนแน่นอนเลยจึงเป็นที่มาครับของเราที่เริ่มก้าวแรกที่จะมาทำเรื่องเปลปกป้องนะครับนับจากก้าวแรกเริ่มมาไล่จากความต้องการของผู้ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นของคุณหมอพยาบาลรวมถึงผู้ผลิตในประเทศ1เดือนผ่านมาเราก็ได้ต้นแบบตัวแรกออกมานะครับแคปซูลก็ถือว่าใช้ไม่ได้เกือบถึงเดือนที่7เนี่ยเราได้ต้นแบบเวอร์ชันที่5ที่เรียกว่ากล้าที่จะส่งมอบให้ผู้ใช้ไปนะครับในตอนนั้นก็เป็นช่วงที่เราทำงานกันหนักมากๆนะครับจนได้เป็นเวอร์ชันนี้ออกมาช่วงนั้นเป็นช่วงระลอกที่2ที่โควิดระบาดนะครับประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์2564นะครับตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์เริ่มแย่ลงนะครับเราก็เอาต้นแบบที่เราใช้เวลาพัฒนากันต่อเนื่องพยายามสู้ต่อเนี่ยส่งมอบให้ผู้ใช้นะครับวันนั้นก็ยังมีความคิดว่ามันจะสำเร็จหรือไม่มีความกังวลนะครับคุณหมอพยาบาลใช้แล้วจะมีปัญหาอะไรอีกหรือเปล่านะครับก็ทำงานกันด้วยความต่อสู้กันไปกับจิตใจเรานะครับจนวันหนึ่งครับเราได้ภาพ forward มาจากในกลุ่ม LINE นะครับพี่ๆพยาบาลท่านนึงส่งรูปมานะครับแล้วพร้อมแคปชั่นนะครับหน้าจอมาให้นะครับเขียนว่าขอบคุณทีมวิจัยนะครับเรารู้สึกว่าได้ใช้เปย์พีทเปย์ปกป้องตัวนี้แล้วมีความอุ่นใจมากขึ้นพร้อมกับรูปที่มีบุคลากรทางการแพทย์ครับกำลังเข็นผู้ป่วยแล้วมีเจ้าเปย์พีทเนี่ยปกป้องผู้ป่วยและบุคลากรอยู่กำลังเข้าห้อง ICU นะครับภาพนั้นเนี่ยขนลุกนะครับเพราะว่าเล่าตอนนี้ยังขนลุกเลยนะครับเราเห็นภาพ ICU ก็จริงเห็นผู้ป่วยหนักก็จริงเป็นภาพที่ไม่น่าดูหรอกครับแต่เราเห็นงานเราได้ไปใช้จริงวันนั้นนี้ผมแบบดีใจจนไม่รู้จะพูดยังไงส่ง forward แหลกเลยครับให้คุณพ่อคุณแม่ให้ญาติๆทุกคนนะครับที่รู้จักเพื่อนๆนะครับแล้วก็รวมถึงผู้บริหารที่สนับสนุนเราด้วยว่าที่ทุกท่านเชื่อในเราเนี่ยเราทำได้นะครับตรงนั้นน่ะทีมเราจุดประกายเลยแล้วก็พยายามทำงานตอนนี้ต่อไปจริงๆแล้วมีหลายอย่างนะครับแต่เน้นๆเนี่ยมี2 อย่างอย่างแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอิสระนะครับคำว่าอิสระในการทำงานพอเราทำงานได้อย่างอิสระมีความคิดสร้างสรรค์ได้ก็จะทำงานออกมาอย่างสนุกอย่างที่2เพื่อนร่วมงานเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเพื่อนที่ดีเนี่ยไม่ใช่เฉพาะทีมวิจัยนะครับสิ่งหลายๆงานที่สำเร็จได้ทุกวันนี้นะครับเรามีฝ่ายสนับสนุนทุกรูปแบบนะครับตั้งแต่งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุธุรการนะครับหรืองานประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กรทุกอย่างช่วยเราหมดนะครับงานจะออกมาดีไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้มีเราคนเดียวสำหรับ core value ของสวทช.จริงๆแล้วสำคัญทุกตัวเลยนะครับแต่ถ้าเริ่มจากตัวที่เราน่าจะเป็นจุดตั้งต้นที่ดีก็คือตัว Nนะครับ N ที่มาจาก Nation นะครับตรงนี้มันไม่ใช่สวทช.อย่างเดียวแล้วเราตั้ง Nation คือชาตินะครับประเทศชาติประเทศไทยของเราซึ่งตัวนี้เป็นจุดหมายปลายทางของงานแต่ละงานที่เรามองนะครับสำหรับคติประจำใจของผมและทีมงานนะครับเราเป็น Solution Provider โจทย์
นั่นคือความต้องการของผู้ใช้คือปัญหาระดับตั้งแต่คนทั่วไปจนถึงระดับประเทศทุกโจทย์เนี่ยเริ่มจากคำถามเดียวกันเลยเราจะทำได้ไหมถ้าเราทำได้ก็จะเกิดความภาคภูมิใจที่เราจะกล้าทำงานอื่นๆต่อไปสวทช.พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไทยให้ก้าวไกลเพื่อคนไทยทุกคน